สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟมาฝากว่าทำไมมันช้าทำไมมันไม่ล่ายหลังใจทำไมมัวทำอะไรกันอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยหน่วยงานเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจของรัฐบาลนะคะแต่ว่าก็ต้องมีกระบวนการยิ่งถ้าเป็นธุรกิจของรัฐบาลเนี่ยมันก็มีการตรวจสอบนะคะความผิดพลาดของกระบวนการทำงานด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติรับมติครม.มาแล้วว่าลดน้ำ 20% นะให้กับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ค่าไฟกี่หน่วยกี่หน่วยนะคะซึ่งหลังบ้านเขาเนี่ยก็ต้องไปทำการพัฒนาโปรแกรมหรือว่า AI เพื่อที่จะเข้ามาคำนวณส่วนนี้นะคะเพราะถ้าเกิดผิดพลาดแม้แต่บาทหรือสตางค์นะคะพนักงานเองเนี่ยก็จะต้องโดนสอบละเมิดซึ่งเป็นกระบวนการรีเช็คหรือว่าขบวนการจัดการภายในขององค์กรด้วยนะคะมีการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะด้วยตัวของพนักงานเองเขาก็ต้องป้องกันความผิดพลาดด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เอามาตรการเล็กๆน้อยๆจากค่าน้ำค่าไฟมาฝากค่ะมาตรการช่วยเหลือสำหรับค่าน้ำประปาก็คือลดค่าน้ำ 20% นะคะแล้วก็ผ่อนชำระสำหรับธุรกิจโรงแรมที่เข้าขายนะคะก็ลองไปตรวจสอบกันได้หรือแม้แต่การคืนเงินประกันแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็ขยายเวลาการชำระให้ด้วยค่ะและก็ไม่แพ้กันค่ะสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีมาตรการซึ่งอนุมัติมาสดๆร้อนๆอีกเมื่อ5พฤษภานี่เองนะคะก็คือมีส่วนลดให้กับผู้ใช้ไฟแล้วก็ใช้ไฟฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟที่เป็นประเภท1115นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูกันค่ะว่าใช้ไฟยังไงเท่าไหร่นะคะซึ่งการคำนวณค่าไฟต้องบอกนิดนึงว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะคะท่านใดนะครับที่มีบินของเดือนเมษาเดือน4นะครับนะฮะประเภทที่13ตัวแล้วก็5นะครับคือใช้ไฟฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่หน่วยก็ฟรีนะครับส่วนผู้ใช้ไฟประเภท1125นะครับ1125นะครับให้มาชำระเงินนะครับหลังวันที่15ไปแล้วนะครับท่านถึงจะรู้ว่าจะต้องจ่ายยอดเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับดูกันตรงไหนนะครับประเภทนะครับประเภทนะครับนี่ครับดูที่ตรงนี้นะครับประเภท115เนี่ยคือใช้ไฟฟรีครับพี่เทคพี่เทคไปไหนพี่เทคข้างไหนนี่เนี่ยนี่ครับมาดูต่อนะครับใครที่ใช้ไฟอยู่นะครับดูที่ประเภทดูตรงนี้นะครับแล้วก็1 3ตัวแล้วก็5คือใช้ไฟฟรีนะครับไม่ว่าจะใช้ไปกี่หน่วยก็ตามนะครับนะฮะส่วนใครที่อยู่ประเภท1125นะครับให้ชำระเงินได้นะครับหลังวันที่15ไปแล้วนะครับท่านจะรู้ว่าหลังจากลด 3% แล้วเนี่ยจะต้องชำระเงินยอดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้ง2บินนี้นะครับทั้ง2ประเภทนี้นะครับประเภทนี้ฟรีนะครับไม่ว่าจะใช้กี่หน่วยก็ตามนะครับนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นกี่หน่วยก็ตามคือฟรีนะครับดูที่ประเภทคำว่าประเภทนะดูตรงนี้นะไปดูบินค่าไฟนะครับฟรีนะครับไม่ต้องชำระเงินนะครับในเดือน4นะครับหรือเดือนเมษายนนะครับบินในเดือน4นะครับส่วนบินในเดือน4นะครับประเภทผู้ใช้ไฟนะครับประเภท1125เนี้ยนะครับให้ชำระเงินนะครับหลังวันที่15ไปแล้วนะครับนะฮะท่านถึงจะรู้ว่าหลังจากมีส่วนลด 3% ตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายยอดเงินกี่บาทนะครับจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิตนะครับทุกที่นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับการไฟฟ้าช่วยเหลือค่าธรรมเนียมนะยกเว้นค่าธรรมเนียมนะทุกเคาน์เตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นโลตัสหรือเคาน์เตอร์สวิตทั่วไปนะครับในห้างนะครับนะฮะไม่ต้องชำระเงินนะครับ